ชาวโลกอิชิกิอาเซรุสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ครับเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเงียบเสียงก่อนนะครับคือตอนเนี้ยมันเป็นตอนพิเศษใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเกม1ต่อแล้วแล้วกินเบอร์ที่เราได้สัญญากันเอาไว้จะไม่ใช่เพลงแปลปกติอย่างนี้ไม่โอเคดังนั้นขอเปลี่ยนเพลงครับโอเคเสียงนี้แหละใช้งานได้อ่ะโอเควันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละเนาะวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนนะครับสร้างเกม1ต่อ100 Lucky Number ตามที่สัญญากันเอาไว้ในตอนที่30แม้ Subscribe จะไม่ครบ100 Subscribe ก็ตามนะแต่ก็เรียกว่าในตอนเนี้ยเราก็ได้ Subscribe มาถึง80 Subscribe ด้วยกันก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนาะอ่ะก็สำหรับเกม1ต่อ100นะครับ Lucky Number ความจริงแล้วเกมเนี้ยมีที่มาจากเกมของรายการโทรทัศน์1ต่อ100ซึ่ง เพื่อนๆสามารถไปดูได้ทั้งของเวอร์ชันภาษาไทยของเวอร์ชันต่างประเทศเกมของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นคนคนเดียวสู้กับคนบนบ็อบเนี่ย100คนถ้าเราสามารถปราบม็อบทั้ง100คนได้โดยการที่ตอบคำถามให้ถูกและคนในม็อบเนี่ยตอบผิดทั้งหมด100คนเลยเราจะได้รับ1ล้านบาทแต่ว่าถ้าให้เรามาตั้งคำถามเพื่อถามและให้เราตอบถ้าเป็นคำถามแต่ครั้งที่3ก็จะง่ายเกินไปด้วยคำถามแบบบางอย่างมันก็จะยากเกินไปดังนั้นเราตัดปัญหาเรื่องการตอบคำถามเป็นการใช้ดวงก็เลยเป็น100 lucky number เนาะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งสำหรับเกมนี้เนี่ยผมเดาไว้ก่อนเลยนะว่าอาจจะใช้จำนวนตอน2ตอนเลยนะอันนี้ผมร่างเอาไว้ก่อนคือตอนให้ไม่ครบ2ตอนผมก็จะตัดให้ได้2ตอนแหละแค่นั้นแหละอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อเกมก่อนเนาะ1ต่อ100 lucky number ประกาศชื่อเกมกันต้องนานแล้วว่าเกมเนี่ยในสุดผมก็ได้จังหวะทำซะทีอูเอ้ยนี่ใหญ่ไปโอเคเดี๋ยวเราขยายเยอะกว่านี้แน่นอน นะฮะแล้วก็เดี๋ยวหน้าจอเราต้องใช้ซูมแบบซูมเอาออกมาเลยนะเพราะว่าอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะก็คือตัวเกมของเรานะครับมันจะสิ่งที่เราจะต้องทำเอาไว้ก็คือมันจะมีเรื่องของเงินรางวัลรีเวิร์ดเพอร์ม็อบโรสก็คือรางวัลต่อม็อบที่แพ้แล้วก็มีลำดับข้อก็คือเควสเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะคิวน่ะใช้คำว่าเควสนั่นแหละย่อมจากเควสชันเควสรีเวิร์ดม็อบโรสแล้วก็รีเวิร์ดเนาะเดี๋ยวผมลากเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันผมเผื่อพื้นที่ให้เป็นด้านบนอันนี้นะคือพื้นที่ที่เราจะใช้สำหรับไอตัวข้อมูลตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพื้นที่10คูณ10ด้านล่างนะฮะแทนม็อบ100คนผมขอต้องซูมใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเอาไว้ว่าประมาณนี้ละกันเนาะพื้นที่ผมใส่เป็นพื้นที่ม็อบสีส้มซึ่งการไอตัวเลขม็อบเนี่ยผมจะใช้เป็นเลข1 R 0 R ตั้งแต่1ถึง100นะครับ2 3 4 5แล้วก็ไล่ไปให้ครบเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแบบเหลือม็อบคนไหนบ้างที่ยังอยู่ในกระดานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้11 12 13 14 15ลากมาก่อนแล้วก็ลากยาวไปอาจจะลากครบทั้งหมดครับแล้วก็ลากลงมาเลยฟึ๊บประมาณนี้ม็อบ100คนเตรียมพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก่อนละกันเควสที่เท่าไหร่เดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ช่องที่2เควสแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวไปนะผมรวมๆก่อน4ตัวน่าจะมี4ตัวแล้วก็อะไรนะ reward per mob ป่ะเดี๋ยวเขาว่า per mob แล้วกัน reward per mob แล้วก็มี reward ไม่ใช่ mob loss ก็คือจำนวน mob ที่แพ้แล้วก็ total จำนวนเงินรางวัลรวมผมเล่าไว้เท่านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีปุ่มอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเล่าไว้ก่อนโอเคซึ่งผมเล่าไว้ว่าอันนี้คือหน้าจอด้านซ้ายที่เราจะเห็นใช่ไหมแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ต่อมานะครับซึ่งตรงหนึ่งต่อแล้วกินนัมเบอร์เนี่ยผมเล่าเอาไว้ว่าผมจะให้เรามีตัวเลขเริ่มต้นเนี่ย10ตัวก็คือ1 2 3อ่ะเดี๋ยวเพิ่งนะผมภาษากันก่อน12แล้วก็คุณนี้มา3 4 5 6 7 8 9 10แก่9อยู่เลย10โอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีแท็บบาร์
แต่ว่านับจำนวนม็อบโอเคประมาณนี้แล้วก็อะไรอีกว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องปุ่มอยู่แล้วปุ่มประมาณนี้ไปตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะปุ่มม็อบปุ่มอันนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไล่ทำไปทีละอย่างเท่าที่จะทำได้โอเคนะเพราะว่ามันเยอะใช้คำนี้เลยว่ามันเยอะจริงๆอย่างแรกครับก็คือไอตัว1ต่อ100 Lucky Number เนี่ยมันจะมีเฟสการเล่นดังต่อไปนี้ครับเฟสที่1คือ Mob Choose Mob Choose ก็คือเฟสเนี่ยม็อบจะทำการเลือกตัวเลขระหว่าง1ถึง10ที่เขาคิดว่าไม่ใช่เลขมรณะในรอบนั้นนะฮะเลขมรณะจะมีแค่1ตัวจาก10ตัวตรงเนี้ยแต่ละคนเขาก็ทางมาเลือกฟึบมาหลังจากนั้นครับเราจะทำการแสดงให้เห็นว่าม็อบตอบเลขอะไรไปจำนวนเท่าไหร่โอเคไหมก็จะเป็นม็อบโชว์พอม็อบชูดม็อบโชว์เสร็จจะถึงช่วงที่เราจะต้องใช้ตัวช่วยหรือจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ก็คือเป็นยูสเทลยูสเทลก็คือถามเลยว่าเราจะใช้ตัวช่วยหรือเปล่าถ้าใช้ก็เลือกใช้ตามสบายถ้าไม่ใช้ก็คือไม่ใช้นะฮะและต่อมาพอเราใช้ตัวช่วยเสร็จเนี่ยก็จะถึงตาที่เราต้องยูสแล้วก็คือ player choose ก็คือถึงตาที่ผู้เล่นจะต้องเลือกว่าเลือกอันไหนนะฮะพอผู้เล่นเลือกเสร็จก็จะทำการ land date นำland date choiceก็คือตัวเลือกบรณะสมตัวเลือกบรณะแล้วเราก็จะทำการเคลียร์ม็อบที่ตอบผิดและก็จะให้เงินรางวัลเราเป็นช่วงสุดท้ายนั่นเองก็จะมี6เฟสประมาณนี้ทีนี้เฟสที่1 choose mob ก็จริง choose mob เนี่ยไม่น่ายากเท่าไหร่หรอกคือผมจะใช้ตัวเลขทั้งหมด2ตัวด้วยกันเดี๋ยวผมล่างพื้นที่ก่อนนะ3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวเลขตรงนี้โอเคประมาณนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ข้างๆกันใกล้ๆก็10คูณ10เหมือนเดิมฟึบใช่เดี๋ยวผมต้องลากตัวนี้ลงมาก่อนผมลืมไปอย่างนึงผมยังไม่ได้ล่างแต่ว่าในแต่ละรอบอ่ะเราจะกำหนดให้มันมีค่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะฮะก็คือมันจะมีระดับควิสควิสนั่นแหละระดับควิสที่1 2 3 4 5ยาวไปถึงเควสที่20หรือมากกว่านะมีเควสตั้งแต่1ถึง20หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ต่อมาก็คือ revert per mob ก็ re-per mob ก็คือม็อบที่ตายอ่ะจะให้เงินเราคนละเท่าไหร่โดยผมคิดเอาไว้ว่าในรอบที่1อ่ะจะให้ต่อคนที่ตอบผิดนะมีคนละ100บาทเอาหน่วยเป็นบาทนะหน่วยเป็นบาทข้อที่2 200บาทข้อ3 400ข้อ4 600ข้อ5 800ข้อ6 1,000 ข้อ7 1,500 ข้อ8 2,000 ข้อ9 2,500 ข้อ10 3,000 ข้อ11 4,000 ข้อ12 5,000 13 6,000 14 8,000 แล้วก็15 10,000 แล้วก็จะมีโอ้ช่องขนาดไม่เท่ากันแฮะ16 15,00017 20,000 18 30,000 14 40,000 แล้วก็14เหรอ19 40,000 แล้วก็20 50,000 หลังจากนั้นข้อที่20เป็นต้นไปทุกคนที่แพ้จะมีมูลค่าคนละ 50,000 บาทไปเลยเนาะแล้วก็จำนวนตัวเลือกครับจำนวนตัวเลือกผมร่างเอาไว้ว่าทุกๆ2ข้อตัวเลือกจะหายไป1ตัวจนกระทั่งเหลือต่ำสุด3ตัวเลือกก็จะมี10 109 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4แล้วก็3 3 3 3 3 3นะฮะก็คือยิ่งอยู่รอบไปเรื่อยๆอ่ะตัวเลือกจะยิ่งน้อยลงดังนั้นโอกาสตายก็1ใน10 1ใน10 1ใน9 1ใน9 1ใน8 8 7 7 6 6 5 5ไล่ไปเรื่อยจนถึง3 3นะครับโอเคทีนี้มาดูตัวช่วยของเรากันก่อนตัวช่วยของเรามีอะไรบ้างไว้ข้างบนแล้วกันตัวช่วยของเรานะอย่างที่1ก็คือchoose lost tree ผู้เล่นสามารถเลือกตัวที่เป็น dead choice อ่ะได้ทั้งหมด3ครั้ง dead lost choose dead ดีกว่า
ชุดเดทได้ทั้งหมด3ครั้งเลือกครั้งที่1ไม่เป็นไรครั้งที่เลือกครั้งที่1เลือกครั้งที่1นะเงินรางวัลจะถูกหาร2จากที่มีอยู่ถ้าชุดเดท2เงินเราไม่ถูกหาร2อีกครั้งนึงแต่ถ้าคุณชุดครั้งที่3เมื่อไหร่คุณไม่ได้ตังค์อะไรเลยกลับบ้านเงินที่เหลือจะถูกคูณกลับไปเป็นจะถูกคูณ4กลับไปเท่าเดิมแล้วม็อบทุกคนจะได้รับเงินตามส่วนที่เขาควรจะได้รับไปนะฮะก็คือเป็นการหารไปเลยนั่นแหละก็ไปลุ้นกันเอาว่าจะมีใครโชคดีได้เงินเยอะได้เงินน้อยเนาะโอเคชุดเดท3เรียบร้อยตัวช่วยที่2ก็คือสคริปต์เควสสคริปต์เควสจะทำให้ผู้เล่นทำการข้ามอะไรนะสคริปต์เควสจะทำให้ผู้เล่นสามารถข้ามการดวลในข้อนั้นไปได้เลย1ข้อนั่นก็หมายความว่าเงินรางวัลที่จะใช้ในการเล่นข้อถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็มีคนตายมากขึ้นเพียงแต่ว่าในข้อนั้นน่ะรีเวิร์ดเพิร์มม็อบอ่ะจะกลายเป็น0ก็คือคนตายจะไม่มีมูลค่านั่นเองนะฮะก็เรียกว่าทำให้ไปข้อโหดๆได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตังค์อ่ะเนาะแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือ choice extra choice extra choice choice extra choice ก็คือจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับจำนวน choice เพิ่มขึ้น1ตัวแต่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ข้อที่3ต้นไปนะเพราะว่าถ้าข้อที่1ข้อที่2 10ช้อยมันไม่ต้องทำอะไรไงเอ็กซ์ตร้าช้อยก็ใช้ตั้งแต่ข้อที่3ไปก็จะประมาณนี้นี่เราพูดกันเล่นๆก็ผ่านมาเกือบ10นาทีแล้วนะก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปถ้าไม่ทันจริงๆ2ตอนได้อาจจะมากกว่า2ตอนนะถ้าโชคไม่ดีเดี๋ยวอาจจะกินเวลาของพักสร้างมานั่งเล่นไปบ้างเล็กน้อยโอเคสำหรับตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้ตัวเลือกช้อยเนี่ยผมจะใช้วิธีการตรงนี้มาข้างๆมาข้างเดี๋ยวผมว่าผมต้องก๊อปเพิ่มอีกสัก2ชุดแหละ1วาง2โอเควิธีการตรงนี้นะครับก็คือไอตัวเลือกเนี่ยว่าเราไม่ตั้งค่าแม็กเลยเนาะชุดขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนตรงไหนดีตรงนี้ตรงเดี๋ยวตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอ้ยคือพื้นที่ช่องมันเล็กไปไงผมก็เลยไม่รู้จะไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังแล้วกันก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นเลขเควสสมมติถ้าเป็นข้อที่1เป็นเลข1ปุ๊บมันก็จะทำการสุ่มตรงนี้ว่าเท่ากับอินเด็กซ์ของเลขชุดนี้ที่มีค่าตรงกับด้านบนตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆการลากลงมาเพียงแต่ว่าลบจาก AU 2ไป AU 1ซะฟึบอ่ะกรณีข้อนี้เป็น10ข้อเนาะเป็น10ตัวเราจะต้องใช้เงื่อนไขเพิ่มนึงครับก็คือถ้าหากว่าไอตรงด้านบนมันมากกว่า20ใช่ไหมเพราะถ้ามากกว่า20มันจะเตลิดพื้นที่ผมก็จะให้มันเป็น 50,000 ไปเลยถ้ามันก็จะเป็นค่าเท่านี้แหละส่วนตัวด้านล่างก็จะสูตรเดียวกันครับก็คือถ้าด้านบนเนี่ยมันมากกว่าเท่าไหร่นะมากกว่า14ใช่ไหมเพราะ15ขึ้นไปมากกว่า20ก็ได้ก็จะเป็น3ถ้ามันก็จะทำสูตรเมื่อกี้นี้นะฮะและทีนี้ครับไอตัวโชว์เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเอาตัวสุ่มคำตอบแล้วกันแล้วก็เท่ากับแลนบีทวีน1ถึงคำตอบเพราะว่าอย่างต่ำสุดเป็น3อยู่แล้วไงเสร็จปุ๊บเราล็อกช่อง A อยู่3ไว้อันนี้เป็นการทำให้ม็อบได้สุ่มตัวเลขของเขานะฟื้นเลือกให้หมดซะเลือกให้หมดซะโอเคต่อมาครับตัวตรงนี้จะเท่ากับแลนบีทวีน1ถึง100เป็นการทำแอนิเมชันว่าตอนเนี้ยม็อบทำการเลือกตัวเลขไปแล้วหรือยังเท่านั้นเองนะฮะเป็นแอนิเมชันใช่เป็นแอนิเมชันก็เวลาเราเริ่มต้นเราก็ทำการ copy ตรงนี้ขึ้นมาฟึบ copy มาไว้ตรงนี้ซึบเลขก็จะถูกสุ่มประมาณนี้เนาะทีนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตมาร์คนิดนึงผมจะเริ่มทำเอฟเฟคแล้วก็คือตั้งสูตรที่ว่าถ้าหากว่าช่องนี้มันไม่ใช่ถามว่าช่องนี้มันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเลขตรงนึงเอาไปตรงนี้แหละเนาะโดยที่เราลบช่องตอนแรกทิ้งนะฮะก็คือเลือกช่องนี้ขาย x6 เนี่ยเอาไว้นะครับถ้าหากเงื่อนไขเป็นจริงผมจะให้มันขึ้นเป็นตัวที่เตรียมพร้อมตัวเตรียมพร้อมแล้วจะให้เป็นสีเหลืองละกันเหลืองไหมเหลืองส่วนนี้มันยังไม่มีใครพร้อมหรอกเนาะก็1เห็นไหมมันก็จะมีคนพร้อมบ้าง
ไม่พร้อมบ้างค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวค่อยอันนี้ทำเมโครกันก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะก็มาที่เมโครกันเลยอ่ะวันนี้ผมขอไม่พูดเรื่องเมโครมากนะถ้าหากว่าใครยังไม่ดูคลิปเมโครไปตามหาคลิปที่ผมสอนเอาละกันนะพูดแค่นั้นเลยอยู่ในสร้างเกม Microsoft Excel นี่แหละลองไปหาดูนะครับอันนี้คือเราทำเมโครเบื้องต้นไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปลงมาที่หลังอันนี้ก็ชูตม็อบชูตสิ่งที่เขาจะทำก็คือฟืบคัดลอกวางแบบค่าแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็น0แล้วก็ copy ตรงนี้มาวางตรงนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมด100รอบนะฮะแล้วเราก็ลากมาตรงนี้แล้วก็กด delete ไว้ฟึบทีนี้ฮะนี่ไงเติมเลยนะฮะฟึบแต่จริงนะผมอยากจะทำสูตรให้มันแบบทำการวนลูปอะอยากให้มันวนลูปแบบทำงานเองอะไรอย่างนี้แบบเราไม่ต้องมาจัดการอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตวาร์ปไปดูไอตัวสูตรลูปสักนิดนึงนะฮะเผื่อว่ามันจะได้ประหยัดสูตรนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวมานะครับโอเคผมได้ไปทำการหาสูตรเกี่ยวกับการทำลูปใน Excel ในไมโครได้เรียบร้อยได้มาเฉยด้วยเพราะผมคิดว่าตอนแรกว่าน่าจะไม่ได้แหละแต่ปรากฏว่ามันมีวิธีการนะครับก็คือในตอนเนี้ยเราตามที่เราทำเนี่ยนะเราจะต้องทำการสุ่มไม่ใช่สุ่มทำการลูปไอตัวตรงเนี้ยไอตัวลูปอะไรนะลูปการวางเพจใช่ไหม100ครั้งเพราะว่าผมกำหนดสุ่ม100เนาะไอตอนที่เราทำในเนี้ยว่าต้องวางหมด100ครั้งอันนี้ผมเพิ่มมานิดนึงก็คือเดี๋ยวตอนเริ่มต้นอ่ะตรงนี้ถูกเซตเป็น0แล้วก็ตัวเนี้ยก็มีค่าจะกดไอ้ข้างๆเนี้ยบวก1แค่นั้นเองถ้าค่าบวก1เดี๋ยวไปดูนะผมเช็คก่อนว่าเรากำหนดค่าที่ x6 หรือยัง x6 cut active cell โอเคเรากำหนดค่าเป็น0มาแล้วนะฮะทีนี้พอเราก็ copy ที่ w6 ใช่ไหมก็คือไอ้สูตรที่ผมบอกเมื่อกี้ตัวเนี้ยบวก1แล้วก็ตรงนี้เป็นการวางซึ่งอันนี้เป็นการทำนวดกี่ครั้งครับครั้งเดียวซึ่งถ้าเราทำ100ครั้งเราต้อง copy 2บรรทัดเนี้ยวาง100ชุดหรอเยอะนะไม่ไหวแน่นอนนะฮะวิธีการครับก็คือเราจะต้องทำการกำหนดค่าตัวแปรมาก่อนซึ่งในภาษา VBA เนี่ยจะใช้เป็น dim เหมือนกับกำหนดตัวเลขอะไรสักอย่างแหละ dim ผม dim เป็น start loop แล้วกันนะครับ as ตัว a ใหญ่นะ as integer มันก็จะขึ้นกับ integer ได้เลยก็จะมี as ตัวใหญ่ integer ตัวใหญ่ dim ตัวใหญ่คือตัวที่มันเป็นสูตรเฉพาะตัวใหญ่หมดเลยแต่ start loop มันเป็นสูตรของเราไงมันเป็นชื่อของเราผมก็ได้ให้เป็นตัวเล็กได้นะครับแล้วก็ใช้ for start loop เท่ากับ1 to 100นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนิดนึงตรงด้านล่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็พิมพ์ไปว่า next ของ start loop เดี๋ยวผมแยกให้ดูนะนี่คือส่วนที่เราทำการเพิ่มเข้ามาครับก็คือประกาศใช้งานตัวแปร start loop ให้เป็น integer ก็คือเป็นตัวเลขแล้วผมก็กำหนดว่าให้ใช้ for โดยค่า int เนี่ยโดยค่าไอ้ start loop เนี่ยเริ่มตั้งแต่1จนถึง100นะฮะดังนั้นตามก็ตามที่ตัว start loop ยังอยู่ในค่าตรงเนี้ยมันจะทำงานในเนี้ยตลอดเลยแล้ว start loop next เนี่ยก็คือให้ start loop เนี่ยเป็นค่าถัดไปดังนั้นก็จะเพิ่มจาก1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5นะฮะประมาณนั้นดังนั้นเรามาทดสอบนะซึ่งผมทำการวางปุ่มไปแล้วปุ่มนี้ก็เป็น mob choose นะฮะพอเรากดฟึบมันก็จะทำการ copy เคลียร์อะไรมาก่อนแล้วก็คือคนจริงมันต้องทำงานนะแต่ว่าดูเหมือนว่านี่ปึ๊บเห็นไหมค่ามันก็จะค่อยๆขึ้นซึ่งความจริงอ่ะเราจะต้องเห็นด้านซ้ายแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นสาเหตุที่เราไม่เห็นเพราะว่าในตัวเมโครนะฮะผมเอาไอตัว delete c3 เนี่ยไปไว้ตรงท้ายเลยดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนเราจะได้เห็นเอ้ยเดี๋ยวเราต้อง delete ตรงนี้อันนี้ copy ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมวางตรงนี้ไปกันก็คือเราต้องให้มันวาง delete ไปก่อนพื้นที่หน้าจอมันจะได้มาอยู่ในเขตของมันที่ถูกต้องอย่างเงี้ยอยู่ในเขตตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยลบตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ใหม่ทดสอบนะฮะเห็นไหมนี่อันนี้ดูดิแต่ละคนกำลังเมื่อเลือกคำตอบกันนะฮะเป็นไงบ้างเรียบร้อยกันไหมเรียบร้อยนะฮะครบร้อยตัวพอดีแอนิเมชันของเรานี่แหละสูตรเมโครแรกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วทีนี้
มันจะทำไงกันต่อเราจะต้องทำการโชว์การเลือกตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมกดเป็นสีนิดนึงถ้าผู้เล่นเลือกเลขหนึ่งมันจะเป็นสีแดงเข้มเลข2สีแดงอ่อนเลข3สีส้มเลข4สีเหลืองเลข5สีเขียวอ่อนเลข6สีเขียวเข้มเลข7สีฟ้าเลข8สีน้ำเงินเลข9ผมใช้เป็นสีชมสีม่วงดีกว่าเป็นห่วงว่ามันถ้าใช้น้ำเงินแล้วจะไม่เห็นแล้วก็เลข10เดี๋ยวขอใช้เป็นสีชมพูแล้วกันเนาะ10เลข10สีพอดีอ่ะเดี๋ยวก็จะวนลูปพอดีเนาะอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็ขยายมาโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้ตัวต่อมาครับก็คือโชว์ม็อบซึ่งวิธีการโชว์ม็อบเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้นะฮะก็คือเราจะมีเลข0ตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นเลข1ซึ่งผมจะใช้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีสูตรมันเหมือนกันเลยก็คือ เท่ากับเขา if เขา if เป็นการนับตัวเลขตามเงื่อนไขใช่ไหมนับเลขอะไรล่ะนี่ตามมานับเลขตรงนี้ไงที่เราได้ทำการโหวตเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีค่าเท่ากับช่องด้านซ้ายวงเล็บปิดที่แน่ไอ้ตัวช่องเนี้ยจะต้องดอกไว้ก่อนนะฮะดอกพื้นที่เอาไว้เสร็จปุ๊บค่าที่หามาได้เนี่ยเราจะคูณกับไอ้ค่าตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้ามันเป็น0คูณออกมาก็ได้0ถ้าค่าเป็น1ก็จะได้ค่าตามที่กำหนดเอาไว้กรณีอย่างเงี้ยเป็น0อยู่นะเสร็จปุ๊บผมลากได้เลยฟึบสมมติ copy มา เดี๋ยวนะM4 โอเค M5 อ๋อลืมล็อกช่อง K7 ที่เราคูณเมื่อกี้ล็อกมาต้องไม่ไปไหนฟึบนี่โอเคประมาณนี้แหละเสร็จปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็ เดี๋ยวผมจะให้มันเป็น data bar ไปแล้วกันเนาะ data bar สีอะไรดีสีอยากให้สีจางๆซะหน่อยสีเขียวเหรอเขียวจางๆโดยตัวเลขต่ำสุดคือ0ตัวเลขสูงสุดก็คือจะเป็นใช้เป็น0แล้วกันได้ไหมอ่ะใช้เป็นตัวเลข highest number โอเคก็คือในกลุ่มนี้อะไรมากสุดยึดตัวนั้นเป็นหลักกรณีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าเป็นสูตรก็จะไม่ขึ้นหรอกโอ้อยู่ตรงกลางเลยเหรออ่าเดี๋ยวเผื่อจะล่างสักช่องหนึ่งแล้วกันนะฮะเผื่อจะล่างสักช่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มาหน่อยแมเนจสักนิดนึงแก้ไขจากถึง R13 เป็น R14 นะดังนั้นด้านล่างผมจะให้มันใส่เป็น1ไว้ก่อนเช่นจะได้หายนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะให้มันมีเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้ตัวเลขสีเขียวเหมือนกันจะได้พรางๆกันไปหน่อยเอ้ยอย่างเงี้ยโอเคเนาะแล้วก็ที่ตรงนี้น่าจะใช้เป็นสีจางๆของแต่บทซะหน่อยสีแดงก็จางๆประมาณนี้หรือว่าใช้สีเดียวกันดีกว่าเนาะสีเทาชึบอ่ะแล้วเราก็ตีเส้นซะโป๊ะโอ๊ยเจ็บเอาไม่ใช่คนละตีอ่ะก็จะประมาณนี้เราก็ประมาณนี้แหละพอเราโหวตมาปุ๊บฟึบนี่ใครเยอะวะเนี่ยเบอร์5เลือกต้องเยอะแน่อ่ะสมมติแต่เราโหวตใหม่อันนี้ใช้เป็นสูตรไปก่อนนะโหวตใหม่ตึ๊บโอ้ยอ่ะโอเคเรียบร้อยแต่ปุ๊บเดี๋ยวเราลองโชว์ม็อบนี่เห็นไหมก็จะขึ้นเลขประมาณนี้โดยคร่าวๆกันก่อนเนาะในตอนนี้ก็สรุปได้ว่าเราก็ทำการเลือกม็อบชูสเรียบร้อยม็อบโชว์ผมว่าเดี๋ยวเราเอาเฟสตรงนี้มาไว้ด้านล่างดีกว่าเนาะอันแรกม็อบชูสอันสองม็อบโชว์ครับก็จะคล้ายๆกันอันนี้ผมก็ใช้เป็นคำเอาไว้ก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปล่างจีทีม็อบโชว์โอเคตอนนี้ตัวสอนยังเล็กอยู่เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกนิดนึงเลือกไปอาร์แกเรียนฟึบแล้วก็เดี๋ยวผมปรับตำแหน่งมันซะหน่อยก็คือขยายให้ใช้ได้ช่องละ2มิตินะฮะนี่ก็ลาก2เหมือนกัน
ึ้นมานิดนึงเดี๋ยวขึ้นมานิดนึงประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวทั้ง2ช่องขยายเทคสักหน่อยโอเคประมาณนี้นะตัวที่3ก็จะเป็นการเลือกใช้ตัวช่วยเราคงจะต้องเลือกตัวดิสลาระผมว่าฟึบตอนนี้มันเหลือ4ช่วงใช่ไหมช่วงเราใช้ตัวช่วยเดี๋ยวเราล่างเอาไว้ก่อนซึ่งตัวช่วยอย่างที่เราบอกมีชุด S3 Skip Quest แล้วก็ Extra Choice เดี๋ยวเราไล่ตัวช่วยสักทีละตัวเนาะเริ่มต้นจากชุด3ชุด3ก็คือเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเป็นตัว Protect เนาะผมก็เล่าไว้กัน Protect หาร2นะครับแล้วก็Protect หาร4แล้วก็อะไรนะ N Game โอเคก็จะมี3ตัว Protect 2 Protect 4 Protect หาร2 Protect หาร4ก็คือหารเงิน2เท่าหารเงิน4เท่านั่นแหละแล้วก็ N Game ก็คือจบเกมนะครับเพราะว่าถือว่าคุณตายเยอะไงLucky Number ความจริงในรายการเขาไม่ให้ผิดเนาะของผมอะตอนที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้ที่ผมทำเองนะผมให้มันผิดได้1ครั้งไม่ถึงแจ็คพอตนะไม่ถึงแจ็คพอตเลยคราวนี้ผมก็เลยลองแบบลองเพิ่มสักนิดนึงซิแบบให้มันมี3ตัวแต่ผมเชื่อเถอะไม่น่าอยู่ไกลไม่น่าอยู่นานเหมือนกันนะฮะโอเคตัวต่อมาก็คือ Skip Quest Skip Quest ใช้งานได้แค่ครั้งเดียวก็เดี๋ยวไปตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็น Choose Item Skip Quest Skip Quest ทำให้เราทำการเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรนะplayer choice อ่ะเราจะข้ามขั้นตอนของชุด health player choice เลยนะเอ้ยก็คือข้าม player choice ไปเลยแล้วก็มาแลน death choice แล้วก็เคลียร์ม็อบเลยก็คือเราจะถูกเลือกให้เป็นเลข0เพราะเลข0ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ไงเลข0ไม่อยู่ดังนั้นไม่ตายแน่นอนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวว่ากันก่อนแล้วก็อีกอันนึงก็คือ extra choice ไม่เสียเงินไม่เสียอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่ามันจะเรียกว่าก็ยังมีอยู่ในความเสี่ยงอยู่ดีนั่นแหละเป็นตัวช่วยที่เบาที่สุดแล้วแต่ไม่มีข้อแลกเปลี่ยนนะฮะไอ้ที่แลกเปลี่ยนไหนสุดก็คือ Protect นี่แหละเพราะว่าแลกกับความตายก็หายเงินหน่อย Skip Quest ทำให้ข้อนั้นไม่ได้ตังค์แต่ข้ามไปเนาะก็คือข้ามไปเลยอ่ะแค่นั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะมีไอ้ตัวปุ่มให้ใช้งานเนาะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นตัวเลือกของเรานะฮะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมย้ายไว้ก่อนฟึบตัวช่วยเราเรียบร้อยแล้วลบทิ้งโอเคอันนี้ก็จะมีตัวช่วย3 1 1ประมาณนี้เนาะก็2ช่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราเช็คสูตรกันก่อนเลยถ้าหากแว่หากว่านะตัวนี้เท่ากับ0ถ้าเป็น0ก็จะไม่ให้ใช้เนาะเป็นสีดำไปอดกินแต่ตอนนี้ยังนะฮะอันนี้เหมือนกันครับถ้าหากว่าช่องนี้เท่ากับ0ก็ถือว่าใช้งานไปแล้วก็อดกินตามระเบียบเหมือนกันนะฮะส่วน Protect หาร2ครับก็คือถ้าหากว่าช่องนี้น้อยกว่า3ก็คือใช้งานไปแล้ว1ครั้งตัวนี้ก็จะดำหายไปตัวต่อมาครับ Protect หาร4ก็คล้ายๆกันก็คือตัวนี้จะต้องถ้าตัวนี้น้อยกว่า2ก็คือละ1ไลฟ์นั่นแหละหรือต่ำกว่าก็จะกลายเป็นสีดำหายไปเหมือนเดิมสุดท้ายถ้า end game ปุ๊บจะต้องดำทั้งหน้าจอหรืออาจจะดำแค่ตรงนี้แล้วก็เป็นตัวอื่นเนาะถ้าตรงนี้น้อยกว่า1ก็จะกลายเป็นสีดำไปเลยนะฮะฟึบก็สมมติถ้าใช้งาน extra choice หายไปใช้งาน skip quest หายไปอันนี้ก็หายไปผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่ามันสีดำอย่างเดียวมันจะโหดร้ายไปนิดนึงเนาะผมขอเอาอย่างนี้แล้วกันใช้ตัวหนังสือสีแดงหน่อยฟึบฟอนต์แดงก็จะดูน่ากลัวนิดนึงอันต่อมาก็แบบเดียวกันฮะก็ฟอนต์แดงเหมือนเดิมอันที่3ก็ฟอนต์แดงเช่นเดียวกันอันนี้ก็ฟอนต์แดงเหมือนเดิม
แล้วก็เหลืออีก1ตัวอันนี้ก็ฟอนต์แดงด้วยแบบนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือโปรเทคฮาร์ท2ใช้งานไปแล้วโปรเทคฮาร์ท4 end game แล้วร้อยถ้าเริ่มต้นมาเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นปกติเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยตัวช่วยเป็นสีม่วงตัวหนังสือสีเหลืองแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับยูเทลยูเทลยูเทลไปหนึ่งนะมันจะต้องมีตัวยึดหลักฐานใช่ไหมก็ตรงไหนเดี๋ยวเราไปทำตัวต่อไปกันก่อนแล้วกันนี่ผมมาร์กไว้ก่อนนะฟึบตัวสี่มาร์กดีอ่ะเพลเยอร์ชูตครับเราจะต้องมีที่ที่เรากรอกตัวเลขของเราซึ่งตรงนี้แล้วกันนะฮะเอาไปตรงนี้เลยก็จะมีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวผมใช้สูตรนิดนึงนะฮะก็คือถ้าหากว่าไอช่องเนี้ยยังเป็นช่องว่างนะถ้าเป็นช่องว่างก็จะให้มันเป็น1ถ้าไม่ก็ให้เท่ากับค่าที่เราเลือกไปแล้วนั่นเองนะฮะเว้นแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวด้านบนด้วยก็คือถ้าหากว่าถ้าช่องเนี้ยยังว่างอยู่ให้เราเลือกไปที่ช่องคำตอบเฮ้ยแปลกๆป่ะแปลกๆไหมถ้าไม่ให้เลือกช่องนี้นั่นดิแล้วเราจะให้เลือกคำตอบเลือกตรงคำตอบก็ตายใช่ปะเพราะว่ามันเป็นเลขdead number มันเป็นเลขอันตรายเลขมรณะเนาะคำถามคือเราทำเพื่ออะไรนั่นสิเดี๋ยวรอดูดีกว่าผมล็อกก่อนผมว่าหลายคนก็คงจะพอเดาได้แล้วแหละเอาจริงๆนะเดี๋ยวผมอาร์คเอาไว้ตรงนี้ก่อนผมว่าผมเปลี่ยนใจไอ้เลขหนึ่งตัวเนี้ยเราเลือกช่องนี้ดีกว่ามันน่าจะดูง่ายกว่าแล้วเราจะได้ล็อกได้ฟื้นแบบนี้เมื่อกี้ที่เราทำคืออะไรครับคือเวลาเราเลือกปุ่มชูตเนี่ยเดี๋ยวเราทำทีละปุ่มนะสมมติชูตนำวันถ้าเราชูตนำวันเราก็จะทำการเลือกช่องเนี้ยมาวางช่องนี้แล้วเราก็กด delete ป้องแล้วก็หยุดไปนะฮะประมาณนี้สำหรับแรกนะแล้วเราก็ทำการ copy ทั้ง10ตัวเหมือนกันซึ่ง copy ยากไหมไม่ยากหรอกเพราะว่าชูตนำวันเราก็แค่ copy ตัวเนี้ยมาขึ้นมาฟึบแล้วเราก็วางครบ10ตัวครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ก็10 10 10 R 10เดี๋ยวเป็นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้09ใช่มันต้องเป็น08ต้องเป็นรหัสดี07 06 0เอ้ย0504 03 02แล้วก็01ทีนี้เท่าที่เราจะต้องแก้ไขนิดหน่อยนะฮะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนจากที่เรา copy จาก U4 มา U5 มา U6 นั่นแหละแค่นี้เองก็แก้จาก U4 ใช่ไหมไล่เลขครับ U5 บวก3บวก3 U6 U7 U8ยูเลก้าโอ้โหฉลาดเลยนะยูสิบยูสิบเอ็ดยูสิบสองยูสิบสามหมดแล้วก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เทาเอาปุ่มมาก็ไปตรงนี้ป้องแก้คำหน่อยเป็นชูส choose ชุดอันแรกก็จะเป็นชูสนำวันเนาะแล้วก็ copyแล้วก็วาง2 3 4 5ตอนนี้ที่บ้านผมฟ้าเริ่มร้องๆแล้วก็น่าจะใช้คำว่าน่าจะนะน่าจะได้แค่ถึง player shoot ก่อนนะวันเนี้ยเท่าที่ดูอะเพราะว่าสภาพอากาศที่บ้านไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่และอย่างคือวันนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วด้วยไม่เป็นไรหรอกเนาะมันเป็นเกมยาวอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเกม100 subscribe อะมันก็ต้องให้สมกับที่ทุกคนรอคอยก็ต้องให้รอคอยกันสักนิดนึงเนาะคืออย่างที่เราบอกไปในสัปดาห์ที่แล้วว่าตอนนี้เราเปลี่ยนตารางการลงคลิปใช่ไหมดังนั้นสร้างเก็บ Excel เราเผื่อวันเวลาไว้ถึง2ตอนด้วยกันเนาะก็จะมีชุด1ถึงชุด10ก็ถ้าชุด1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด6ชุด7ชุด8ชุด9ชุด10แล้วคำถามคือ
ไอ้ที่เราทำด้านบนเนี่ยเพื่ออะไรถูกต้องไหมคือมันเป็นอย่างนี้ครับตอนเนี้ยเพลเยอร์ชูสจบเราทิ้งได้เลยมาถึงแลนด์เดทชอยส์ยังไม่จบดีดิยังไม่จบดีเพราะว่ากฎมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือเลขที่เลือกอ่ะจะต้องมีค่ามากกว่าไอ้ตัวนี้อยู่ดังนั้นครับดังนั้นก็คือเราจะใช้ if ข้างในทีนึงครับก็คือถ้าหากว่าไอ้เลขตรงเนี้ยมันมีค่ามากกว่าใช่แค่มากกว่าตรงไหนมากกว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็จะให้มันเป็นช่องว่างไว้ถ้าไม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยถามว่าทำไว้ทำไมล่ะครับก็เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวทำให้ได้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราลากลงมาก่อนลากอันไหนที่ต้องอยู่ AU 3ล็อก M4 อยู่ไหนอะ M4 อยู่นี่ไม่ต้องล็อกโอเค Enter อยู่ไหนโอเคแล้วก็ทำการลากลงมานะฮะคือมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าในโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่โจทย์ข้อที่1แต่เป็นโจทย์ข้อที่8ซึ่งข้อที่8มีให้แค่7ช้อยถูกต้องไหมข้อที่8เนี่ยเห็นไหมตัวเลขที่8 90จะต้องหายไปแล้วมันทำไมล่ะก็ถ้าเรากดเลือกปุ๊บเห็นปะมันว่างแล้วเอ้าแล้วมันว่างแล้วมันยังไงล่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัวเนี้ยมันจะเท่ากับแลนบีทวีน1ถึงไอ้ตัวเลขตัวเมื่อกี้แหละตัวเลข1ถึงตรงเนี้ยใช่ไหมแล้ววงเล็บปิดนะฮะแล้วก็จะทำการ copy วางมาซึ่งรอดูดีนะถ้าเราไม่ได้ตอบแล้วเรามากด land date ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่เห็นอะไรปะคือไอตัวเนี้ยมันจะถูกวางเลยนะเห็นไหมก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะทำการสุ่มตรงเนี้ยสุ่มไปเลยเสร็จปุ๊บพอตัวนี้วางมันจะกลายเป็นเลขที่เราเลือกเอาไว้นะฮะนั่นหมายความว่าอะไรคุณตายไงก็คุณไม่ตอบก็ตายตามระเบียบอะไรประมาณนี้โอเคไหมหรือถ้าหาว่ามันขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้คือกรณีที่มันขึ้นแล้วก็คือถ้าแบบว่าเรามีคำตอบแล้วอะเราจะไม่ให้ผู้เล่นเปลี่ยนคำตอบโอเคปะโอเคนะแต่ผมว่าเราเปลี่ยนนิดนึงดีกว่าก็คือในกรณีที่ถ้าหากว่าเราได้คำตอบมาแล้วอะเลือกอันไหนก็ต้องมีผลเท่ากันดังนั้นเดี๋ยวเราเอาสูตรตัวเนี้ยเข้าไปว่าข้างในดีกว่าก็คือถ้า x5 ตรงนี้ยังว่างก็จะเท่ากับค่าของตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะก็มาด้านหลังนะฮะก็คือเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนฟึบถาม if ใหม่ครับปึ้งก็คือถ้าหากว่าตัวเนี้ยมันยังว่างอยู่ก็จะยึดค่าตาม M4 ก็คือตามช่องของมันเนาะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้ไม่ว่างขึ้นมาล่ะถ้าว่ะเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้ว่างใช่ไหมโอ้ยอันนี้วางผิดที่เราจะต้องเอาตัวนี้นะฮะมาวางตรงนี้ก็คือถ้าหากว่ายังว่างอยู่เราจะไม่สามารถเลือกตรงนี้ได้โอเคปะแล้วก็กด enter น่าจะโอเคไหมไม่ใช่หรอวงเล็บเยอะเกินไปฟืบอันนี้ลูกน้ำ1ลูกโอ้โหลูกน้ำ2ลูกน้ำ3ผิดด้วยฟืบแบบนี้อะฮะผิดอะไรอีกวงเล็บเกิน enter โอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็ลากเลยเห็นไหมถ้าหากว่าเราเลือกไปแล้วอะทั้งหมดทุกช่องจะมีผลเท่ากันแต่ถ้าหากว่าช่องเนี้ยยังไม่ได้ถูกเลือกตัวที่ไม่ให้ก็จะไม่ให้ขึ้นอะไรประมาณนี้นั้นถ้าหากว่าเลือกอย่างเงี้ยก็มีอันตรายพอสมควรกันนะถ้าเลือกเลข6อ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าหากว่าเราทำการ land choice นะฮะก็เดี๋ยวเราทำเมคคนแล้วกันเนาะ land เมื่อผู้เล่นทำการ land choice นะครับเราจะมีเลขที่ส่งผลด้านล่างผมด้านล่างตรงเนี้ยด้านล่างเหรอเอาตรงด้านล่างตรงนี้ดีกว่าเนาะก็จะเป็นแบบนี้ผมก็จะ copy ตรงเนี้ยมาไว้ข้างๆฟึบแล้วก็ทำการวางเงี้ยประมาณ 20-30 รอบพอเสร็จปุ๊บผมก็จะ copy ค่าจากช่องเนี้ยมาใส่ช่องนี้เรียบร้อยคำถามคืออ้าวแล้วไปทำตรงนี้ทำไมล่ะคือผมใช้วิธีนี้ฟึบมาร์กเลยนะเรามาร์กเลยนะแล้วมาที่สูตรครับ formula matching อะไรก็ไม่รู้ก็คือถ้าหากว่าไอ้เลขค่าตรงเนี้ยมันเท่ากับตัวนี้
โดยเรายึดที่ช่องยึดที่แถว M แต่ตัวเลขเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับถ้าหากว่าเลขมันตรงกันผมจะให้มันกลายเป็นสีดำตัวอักษรสีเหลืองก็คือมันเป็นเลขตัวที่ตายนั่นแหละสีแดงดีกว่าแดงเนาะแบบนี้เห็นไหมก็จะเกิดว่าแถบเนี้ยมันผิดนะน่าสนใจไหมแต่ว่าถ้าตรงนี้เลิกมาปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็จะถูกหยุดไปอะไรประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้นิดนึงครับก็คือถ้าหากว่าตรงนี้เท่ากับช่องว่างก็ถือจะเข้าสู่นี้ไว้ก่อนคือถ้าว่างยังไม่อันนี้แต่ถ้าไม่ก็ให้เท่ากับด้านล่างไปเลยก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับโอเคไหมเห็นไหมอันนี้คือล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเราทำปุ่มเดทซึ่งเราทำไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนฟึบอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเดทแลนเดทใช่ไหมแลนเดทปุ่มแลนเดทก็มันจะอยู่เฟสที่5เลยอ่ะฟึบตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวแลนเดทไว้ตรงนี้แหละเนาะไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือสมมตินะสมมติว่าตรงนี้เราเคลียร์ใช่ไหมผมสมมุติว่าผมเลือกเลข5เลข5แล้วเราแลนเดทนะฮะมันก็จะมันไม่ขึ้นผมไม่ได้แก้เมโครนี่หว่าแลนเดทแลนเดทแล้วเราสุ่มปุ๊บตักๆเฮ้ยอ๋อใช่เมื่อกี้ผมทำการสุ่มตรงนี้ไปแค่อันเดียวเนาะสำหรับแลนเดทเดี๋ยวขอใช้ตัวเพื่อนเก่าเราหน่อยก็คือไอตัวเนี่ยตัวนี้ for นะฮะ for start loop เหมือนกันคิดว่าใช้งานได้นะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็คือตรงนี้ copy แล้วก็ตรงนี้ while loopแล้วก็ next start loop ตัวนี้ผมกำหนดให้แค่25พอเดี๋ยวมันนานไปโอเคแล้วเราก็เคลียร์กันก่อนเลือกเลข5เหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็ทำการแลนเดสตึ๊ดอ้าวว่ะทำผิดที่โอ้แต่แกดีๆก็ไม่ดีเนาะมันไม่ได้ผิดที่ตรงนี้เราวางผิดที่ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเพสตรงนี้แหมทำผิดที่เฉยเลยลากขึ้นมาโอเคตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้คัด active for นะฮะแล้วเราก็ next start loop ผมทำถูกไหมนี่เช็คก่อนนะอันนี้ select pasteคัด copy off เดี๋ยวอันนี้เราเอาออกไปก่อนได้ไหมเอาออกก่อนแล้วกันลองดูนะเพราะผมว่าน่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ไหมด้านล่างไม่น่าเกี่ยวฟึบโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอา copy off เมื่อกี้ application copy cut off ไม่รู้อะเอาไว้งี้แล้วกันประมาณนี้แต่เราลองทดสอบอีกทีนึงนะก็คือเดี๋ยวตรงนี้เราลบทิ้งแล้วเราเลือกเลข5แล้วก็ land deskเห็นไหมก็จะสุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดที่เลข7อะไรประมาณนี้ทีนี้ครับอีกนิดนึงก็คืออันไหนก็ตามที่ผู้เล่นทำการเลือกชึบก็ถ้าหากว่าตรงเนี้ยเท่ากับตรงนี้โดยเหมือนเดิมลบแค่ดอลลาร์หน้าตัวเลขออกนะฮะผมก็จะใส่ให้มันเป็นตัวหนังสือสีเหลืองโบได้ไหมโบได้ด้วยแล้วก็พื้นตรงนี้เป็นสีน้ำเงินก็จะประมาณนี้เห็นไหมเราเลือกเลข5แต่เฉลยเป็นเลข7นั้นผลคือรอดแน่เห็นไหมโอเคนะนั่นก็คือถ้าหากว่าตัวเลขของเรายังอยู่บนกระดานถือว่าเรารอดนะฮะเดี๋ยวไปทดสอบใหม่อีกทีนึงนะสมมติเราลบออกฟึบแล้วผมเลือกเบอร์3อันนี้ขึ้นแล้วว่าเราเลือกตัวนี้นะมันก็จะขึ้นแถบด้านหลังด้วยซึ่งด้านหลังที่เหลือตรงเนี้ยฟึบตรงนี้ให้มันเป็นสีโทนม่วงเหรอม่วงเหรอชมพูดีกว่าไหมชมพูสวยกว่าก็จะประมาณนี้นะดังนั้นสมมติว่าเราเลือกเป็นเบอร์6แล้วกันแล้วเราแลนเดสตักโอเคทีนี้ผมขอแก้ไขนิดนึงเนื่องจากว่าความตายมันต้องมาฝืนข้างบนกดไปข้างบนครับจบดังนั้นถ้ากรณีที่ออกมาเป็นเลขเดียวกันโทษถ้ามาเลขเดียวกันเห็นไหม
สีแดงจะทับของเราดังนั้นก็คือไม่มีของเราสีเหลืองอ่ะก็ตายเออก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยก็คือตอนนี้เราเลิกไปก็ไม่มีผลเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าในครั้งนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้กันก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อในครั้งหน้านะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ1ต่อ100 Lucky Number ในพาร์ทที่1นะครับหรือ1ต่อ100 Lucky Number ก็ไม่มีชื่อไทยเนาะใช่มั้ยอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม1ต่อ100 Lucky Number ในครั้งนี้นะครับผมเครื่องใจมันควรจะมีชื่อภาษาไทยและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม1ต่อ100 Lucky Number หรือโอ้ยแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของ1ต่อ100 Lucky Number หรือ1ต่อ100เลขวัดเลขนำโชคอ่ะเออและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม1ต่อ100 Lucky Number หรือ1ต่อ100เลขนำโชคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากดูวิดีโอนี้ต่อนะครับในการสร้างต่อสามารถติดตามได้ที่ลิงก์ตัวไอตัวบนขวาหรือว่าไปดูในซีรีส์ของภาษาอังกฤษด้วย Microsoft Excel เนาะมันก็อยู่ในตอนต่อไปแหละหรือเพื่อนๆจะสามารถรอกดตัวคลิปวิดีโอถัดไปในตอนท้ายเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้องค์ประกอบของเกมในตอนนี้ก็คือเฉพาะของในพาร์ทนี้นะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วเตรียมไฟล์เอาไว้สำหรับทำครั้งหน้ากันต่อนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบซีรีส์ของผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจะติดตามรายที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับตอนนี้ตารางการลงคลิปของเราก็เป็นตารางใหม่เนาะวันจันทร์อังคารสร้างเกมด้วย Excel เนาะถ้าหากว่าเกมยาวถ้าเกมสั้นก็จะเป็นแค่วันจันทร์นะครับวันพุธพักสร้างมานั่งเล่นวันศุกร์จะเป็นทีส่งเกมที่เราจะสร้างกันในวันจันทร์หรือวันอังคารถัดไปนั่นเองเป็นการดูคลิปล่วงหน้า1สัปดาห์นั่นแหละเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย